สวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆทุกท่านขอพบกันอีกครั้งกับผมยอดจันทบุรีรีวิวบ้านๆคำว่ารีวิวบ้านๆของผมก็คือผมเป็นคนบ้านคนเมืองจันทนะครับชนบทอยู่ชายเมืองตามตะเข็บแนวชายแดนไทย ก็คืออยู่ในเขตจังหวัดจันทนี่แหละครับแล้วก็ผมก็มาทำรีวิวด้วยความชอบและความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลก็อยากทำก็คือมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแล้วอะไรแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราศึกษามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเห็นเขาทำรีวิวเราก็อยากทำประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เนาะคอยมาสเตอร์นะครับเป็นกล่องโครนนะไม่ใช่ของแท้ เป็นกล่องโครนเป็นกล่องเป็นกระเป๋าเครื่องมืออุปกรณ์โครนนะครับเป็นทั้งเซตเลยโครนแต่ว่าผมก็มีของแท้อยู่ชุดนึงชุดเล็กไม่ใช่ใหญ่โตอะไรเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันง่ายๆนะแต่อันนี้ก็คือผมซื้อมาก็เพราะว่าต้องการจะทำรีวิวส่วนนึงอีกส่วนนึงคือราคามันถูกคุณภาพก็อาจจะสู้ของแท้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าจากราคาที่ผมเอามานะตัวเนี้ยผมเอามาเนี่ยจากราคาก็คือเอามาแค่550แต่ถ้าถามว่าของแท้เนี่ยอยู่ประมาณ790ซึ่งผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมนะอยากกินกระเป๋าแบบเนี้ยเกาะสักชิ้นนึงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเบิกเงินอะไรมากมายนั้น550ก็โอเคแล้วก็สำหรับเครื่องมือพวกนี้มันไม่ได้ใช้งานหนักมากมันก็แค่ไขควงที่จะไปขันตัวอะตอมที่พันลวดอะไรประมาณนี้มันก็เลยคิดว่า550ก็ได้มันไม่ได้มีอะไรมากมายที่จะต้องไปลงทุนถึงขนาดจะต้องในความรู้สึกผมนะถึงขนาดที่ต้องลงทุนให้มันคือถ้ามันถูกได้ประหยัดได้ผมก็โอเคเพราะว่าเราไม่ใช่คนรวยอะไรนะชาวบ้านธรรมดาตาดำๆในเขตจังหวัดจันทบุรีนะฮะวันนี้เราก็มารีวิวกันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมมาละทีนี้คืออันนี้เป็นตัวโครนนะเป็นคอยมาสเตอร์ลองดูนะครับก็งานของเขาเป็นของโครนเนาะโครนก็มาจากจีนนั่นแหละไม่ต้องไปคิดมากนะครับก็โดยรวมผมว่าโอเคอ่ะมันไม่ได้อะไรมากก็ถือว่าภายนอกก็โอเคนะผมไม่รู้ว่าเนื้อผ้ามันต้องเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่ผ้าไหมไทยก็ไม่ได้คิดอะไรมากถ้ามันเป็นผ้าไหมไทยค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็อันนี้ก็ลักษณะรูปภายนอกให้ดูก็จะมีคำว่าคอยมาสเตอร์นะแต่ตัวนี้คือตัวครูนพอดีของแท้ก็ยังไม่มีใครส่งมาให้รีวิวเนาะเราก็นั่นในนี้มีอะไรจากที่ผมเคยดูรีวิวของแท้นะก็จะมีคล้ายๆกันคือมีถุงนี้คือถุงคอยมาสเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับคีบจับขดลวดเนาะแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างจะแคบไปนิดนึงป่าววะอันนี้ของโครนนะแล้วก็สามารถจับล็อกอะตอมได้นะก็โอ้ก็ได้นะอ๋อมันล็อกอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นขนาด25ก็อาจจะต้องถ่างกันนิดนึงต้องอาจถ่างก็ผมคิดว่าน่าจะถ่างได้นะไม่ได้แข็งอะไรมากมายแล้วก็มีไขควงนะครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างระหว่างของแท้ของโครนล่ะนะอันนี้ก็จะมีไขควง1อันนะครับซึ่งเขาเขียนว่าคอยมาสเตอร์เหมือนกันอันนี้เนาะก็เป็นปากแฉกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอันนี้ปากแฉกและอันนี้ปากแบนนะครับสีแดงปากแบนสีดำปากแฉก
นี่ผมได้มาจากทางของฝั่งร้านรวมพลคนเล่นปันนะร้านเดียวกับน้ำยาตัวนี้แต่อันนี้เขาไม่มียี่ห้อบอกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็จากร้านรวมของคนเป็นร้านของมาริโอแหละนะของน้ำยาตามาริโอเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ละกันอันนี้เป็นตัวโครนนะไม่ใช่ของแท้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกรรไกรถามว่าคมไหมคมใช้ได้นะถึงแม้จะเป็นของโครนก็เถอะเอออย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่ามันแตกต่างตรงไหนรู้ป่ะไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่สแตนเลสแม้กระทั่งตัวคอยมาสเตอร์ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่ใช่สแตนเลสนะเนี่ยคือเป็นเหล็กหมดเลยถามว่ารู้ได้ไงง่ายๆเลยของโครนไม่เหล็กนะครับติดก็คือเป็นเหล็กหมดเลยทั้งชุดทั้งเซตเลยนะแม้กระทั่งไขควงก็ติดนะเออก็คือของโครนแต่อาจจะมีบางส่วนที่เป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นสแตนเลสผมคิดว่าน่าจะอลูมิเนียมหรือเปล่าอลูมิเนียมมันอ่ะตัวน็อตตรงนี้เป็นของโครนเนาะภาพมันไม่ชัดทำไมมันไม่ซูมวะเนี่ยนะมันก็จะเป็นน็อตแบบนี้น็อตปากแฉกเวลาหมุนก็เอาน็อตเกี่ยวเอาซึ่งมันจะแตกต่างจากของแท้พอสมควรเลยผมมีชุดนึงคือเป็นของแท้แบบนี้เห็นไหมนี่คือของแท้แต่อันนี้มันใช้นานแล้วไงของผมมันค่อนข้างจะเยินหน่อยเออแต่ก็ไม่ได้คิดแรงมากหรอกนะแต่อันนี้จะเป็นน็อตแบบหกเหลี่ยมอันนี้เป็นของชุดแรกๆที่ผมเคยซื้อมาชุดแรกๆก็ใช้นานไม่ได้คิดจะเปลี่ยนอะไรมากมายอยู่แล้วเออแต่ว่าที่นี่คืออันนี้มันเป็นเหล็กอันนี้เป็นสแตนเลสอันนี้คือของแท้นะอันนี้เป็นคือง่ายๆเลยคือถ้าหากว่ามันอยากรู้ว่าแท้คนเนี่ยแม่เหล็กตัวนึงแม่เหล็กคอมพิวเตอร์เนี่ยโดดจะรู้เลยนะเพราะของโครนเนี่ยของแท้เนี่ยอย่างตัวนี้ใช่ไหมติดนะอันนี้ของแท้นะครับง่ายๆดึงแม่เหล็กออกมาโอ้ยติดออกมาเลยเออมันก็นะเจ้าอะไรมากของโครนเอออันนี้คือของแท้นะครับที่ผมถืออยู่ทำยังไงก็ไม่ติดนะวางไปยังไงก็ไม่ติดนะแต่ถ้าอันเนี้ยดูดขึ้นมาจบเลยก็คือมันเป็นของโครนนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆอันนี้คือของโครนแต่ถามว่าของโครนเนี่ยของโครนเนี่ยมันดีไหมในความรู้สึกผมถือว่าเป็นของที่ดีก็เขาก็จะมีเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยของโครนก็จะมีคล้ายๆของแท้เลยที่ผมเคยดูในรีวิวหลายๆรีวิวเพียงแต่ว่าตัวนี้นะฮะเขาในเนี้ยเขาจะให้มาแค่นี้ผมไม่รู้ว่าของแท้เนี่ยเขาให้มาแค่นี้พร้อมกับในถุงผ้านะให้มาแค่นี้ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าของแท้เขาจะมีไอ้ตัวนี้อีกอันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่ผมเคยดูเคยเห็นมาในรีวิวหลายท่านที่เขาทำกันแต่นี่คือของโครนก็จะมีแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเป็นของแท้ผมคิดว่าน่าจะมีเพิ่มแล้วก็มีอันตัวนี้มาอีกอันนึงซึ่งผมถามว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ใจกับเครื่องมือชุดนี้ที่ผมอยากได้คือผมอยากได้กระเป๋าโดยส่วนตัวคือที่ซื้อมาคืออยากได้กระเป๋าแบบมีเครื่องมือด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ซื้อกระเป๋ามาเปล่าๆโล่งๆนะอย่างน้อยเราก็ได้เครื่องมือซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ของแท้แต่มันก็สามารถใช้งานได้นะก็เครื่องมือจะอะไรนักหนาในความรู้สึกผมนะคือแบบเครื่องมือมันก็คงไม่ต้องแท้อะไรมากมายหรอกมั้งก็อย่างน้อยก็ประหยัดกว่าแบบไปซื้อของแท้240บาทผมก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ามันก็ประหยัดดีสำหรับคนที่แบบ
เอามาให้ดูก็คือสำหรับคนที่แบบงานของเขาไม่ได้ละเอียดมากมายงานเนี่ยดูง่ายๆเลยงานเขาไม่ได้เวอร์วังอลังการเนี่ยมีคุยๆมีอะไรคืองานเขาเก็บไม่ละเอียดเป็นของโครนนะแต่ว่าถามว่าเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงมันเป็นแค่ของเครื่องมือแล้วก็แถมสำลีให้เหมือนของแท้เลยเออแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจคือจะสำลีไม่สำลีไม่สำคัญผมสำคัญคือตัวนี้และที่สำคัญตัวนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เหมือนของแท้ 100% แต่ว่ามันก็ทำให้เพียงแต่ว่ามันมีข้อติอยู่ส่วนหนึ่งก็คือในเมื่อคิดจะโคลนทั้งทีแล้วทำไมไม่ทำให้มันเหมือนไปทั้งหมดเลยวะเออประมาณเนี้ยคือแบบวัสดุก็ให้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่กับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็ถ้าวัสดุเหมือนกันเขาคงอาจจะไม่สามารถที่จะขายในราคาที่ถูกลงได้เนาะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็โอเคเพราะว่าผมก็ถือว่าแค่นี้ผมโอเคแล้วอะนะถูกกว่ากัน200 กว่าบาทกินข้าวได้หลายมื้อนะเออว่าไปประหยัดไปดีกว่าความรู้สึกผมอะเออก็ประหยัดไปหน่อยนะกรรไกรก็โอเคมีเครื่องไม้เครื่องมือครบสำหรับใช้งานลงทุนจะเอาอะไรนักหนาคือชีวิตไม่เชื่อว่าแท้เสร็จแล้วคุณจะเป็นอมตะซะหน่อยนะ ผมพูดเล่นๆฮาๆนะอย่าไปคิดมากก็ประมาณนี้ก็มันเป็นงานโคลนอ่ะก็อาจจะแบบเป็นเซ็ตเครื่องมือที่แบบโอเคเลยนะ550 บาทผมก็โอเคใครสนใจก็ลองหาดูนะครับผมว่าพวกเนี้ยมันเป็นงานแบบอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมก็ใช้อุปกรณ์พวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นคีมคีพอยเขาใช้แล้วนะเขาให้ผมก็เอามาเอออันนี้ก็เป็นไขควงจากญี่ปุ่นแถวบ้านเซ็ตนึงไม่กี่บาทประมาณ100 กว่าบาทก็เอามาผมก็ยังไม่รู้ว่าถ้าใช้ของแท้แล้วไงเออผมก็เฉยๆอ่ะคือขอให้มันใช้งานได้เพราะว่าเอาเข้าจริงสิ่งที่เราสำคัญก็คือเราดูดบุหรี่ไฟฟ้าเราไม่ได้ดูดยี่ห้อมันดังนั้นความเด็ดดวงความอร่อยมันอยู่ที่น้ำยาและบุหรี่และอะตอมมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องไม้เครื่องมืออะไรสิ่งเหล่านี้ผมก็เลยมองว่าคือถ้าถามว่าถ้าหากว่าคนที่คิดจะเล่นบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ๆก็ควรจะมีเครื่องมือสักชุดนึงนะครับถ้าหากว่าคนที่แบบลักย่าหรือว่าคนที่แบบเขาไม่ค่อยจะมีเงินมากอะไรเงี้ยคือว่าคนลักย่าน้องอยากเลิกบุหรี่แต่เงินไม่ได้พอที่จะซื้อกระบอกการเวฟอะไรเงี้ยก็ได้เห็นใจเขานะเออเราจะบอกว่าก็ช่างเขาเขาไม่มีปัญญาเลิกก็ไม่ต้องเขาเลิกบางทีจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเขาอยากเลิกบุหรี่อ่ะถ้าหนทางหนึ่งถ้าหากว่ามันสามารถหาของถูกได้ก็ผมว่ามันก็ดีกว่านะคือโดยส่วนตัวผมแล้วผมชอบรีวิวของถูกผมไม่ค่อยชอบรีวิวของแพงเท่าไหร่เพราะว่าโดยส่วนตัวผมคือก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปซื้อของแพงมากนักแล้วถ้าถามว่าของรีวิวราคาสูงๆมารีวิวก็คงจะไม่มีสปอนเซอร์ไหนเขาอยากจะส่งมาให้สักเท่าไหร่ก็เข้าใจในราคาสินค้าดังนั้นเราก็หาอะไรที่มันราคาถูกมาโครดนะมารีวิว ก็อย่างเช่นตัวเครื่องมือกล่องคอยมาสเตอร์เอาไว้สำหรับใช้หมุนอะตอมขันอะตอมถามว่าแล้วของแท้หมุนได้หรือพี่ปากไม่แหกเหรออ่ะเรามาเทสกันมันไม่แท้มันแหกไหมนะเอาไงเนี่ยเราส่วนใหญ่เราใช้กับพวกบุหรี่ไฟฟ้าเราก็ต้องใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าไอ้พวกเนี้ยผมไม่แบบนั่งขันอย่างอื่นง่ายๆขันขั้วเลยนี่ขั้วฮาร์ดาลี่นะขันได้ไหมบินไหมขันได้ยังไม่บินปากยังดีอยู่นะเออตัวปากน็อตล่ะอ
อันนี้มันไม่ได้นั่นมันเยินๆก็ผมเคยขายมาหลายรอบแล้ว ใช้มานานนะครับตัวฮาร์ดารี่ตัวนี้โคลนเหมือนกันตัวนี้ก็ตัวโคลนคือถามว่าสินค้าโคลนเนี่ยราคามันถูกกว่าตัวแท้แน่นอนนะอย่างพวกอะตอมเนี่ยบางตัวเนี่ยถ้าเงินราคา 3-4,000 5,000 ผมก็ว่าเช็คโคลนมันนี่แหละไม่รู้จะไปเปลืองตังค์มันทำไมซื้อของแท้อะไรเงี้ยความจริงคือถ้าหากว่าใครมีกระตังรวยพอที่จะซื้อของแท้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ฟิวแต่ของผมไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่อัครมหาเศรษฐีที่จะแบบแท้ทุกงวดยิงทุกงวดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะมันไม่เหมือนพักเครื่องไงคือผมเล่นพักเครื่องนะแต่ถามว่าวงการพักเครื่องเนี่ยของแท้นะเขาเก่งราคาได้นะคือซื้อ300เนี่ยอนาคตสามารถขายได้ 3,000 นะแต่พวกเนี้ยผมถามหน่อยใครพูดได้มั่งอ่ะซื้อ500ขาย 3,000 ส่วนใหญ่ที่ผมเจอผมซื้อข้ามาขายไปส่วนใหญ่มันก็ราคาอย่างน้อยก็ต้องถูกกว่าต้นทุนนิดหน่อยอ่ะก็จริงของแท้มันก็อาจจะขายได้ราคาขายแบบราคาไม่ตกง่ายๆเนี่ยแต่ถามว่าของโคลนราคา 4-500 ถ้าราคามันจะ 500-600 สมมุติอะตอมตัวหนึ่งอย่างเงี้ยฮาร์ดารี่ตัว600ผมเอามานะราคามือ2ขาย300หรือ200แต่ผมใช้มาคุ้มแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็โอเคบ้านเราไม่ได้เศรษฐกิจดีครับดังนั้นก็ไม่รู้สิสำหรับผมมันก็กระเป๋าชุดนี้มันเป็นชุดโคลนแล้วมันแบบเครื่องมือแบบโอเคครับพอใช้งานได้เราเอามาใช้งานเราไม่ได้เอามาแบบพกไปเฮ้ยนี่กระเป๋าเครื่องมือมันก็คงเอาไปโชว์อะไรใครไม่ได้หรอกมั้งไอตัวกระเป๋าเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องของแท้วะมันก็เป็นชุดเซ็ตเครื่องมือที่ผมโอเคเลยแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติมลงไปได้อีกใส่กรรไกรของผมเข้าไว้นะใส่ไขควงที่ผมใช้ประจำอันนี้คือผมเอาไปขันฮาร์ดารี่นะแล้วก็ใส่ตัวคอยลงไปนะอันนี้คอยจิกอันนี้ของแท้นะผมไม่เชื่อว่าของโคลนทั้งหมดหรอกแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปอันนี้โคลนเหมือนกันตัวนี้แต่ว่า โชคดีของโครนแต่เป็นสแตนเลสผมก็ยังงงว่าแล้วทำไมมันไม่ทำโครนไม่ให้หมดโครสแตนเลสไม่ให้หมดวะเนาะก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าโรงงานไหนทำอาจจะมีโครนเนี่ยมันมีหลายโรงงานพูดตรงๆว่ามันไม่ได้มีแค่ค่าย2ค่ายอะไรเงี้ยอาจจะมีโครนที่ดีกว่านี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปหาเอาดูส่วนของผมเนี่ยผมเอามาจากกลุ่มคนรวมคนเล่นควันนะมันก็จะมีเครื่องมือเซตนึงก็เอาไว้ใช้แบบสบายๆอ่ะอย่างน้อยชีวิตเนี้ยมันก็ไม่ยุ่งยากแล้วผมอยากได้กระเป๋าเก็บของเนี่ยบางทีแบบมันก็เก็บได้เป็นระเบียบเนาะถึงเวลาเราก็เคลียร์ออกมามันก็อะไรเป็นระเบียบดีแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องมือที่แบบมีไว้สักชุดนึงมันก็รู้สึกแบบอุ่นใจอ่ะแค่นั้นแหละคือมันแฮกโคลนผมไม่ได้สำคัญมากเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือบางตัวผมก็ซื้อจากของถมราคาถูกๆนะเพราะผมยังไม่เห็นความสำคัญมันคือเครื่องมือตั้งแต่ซ่อมมอไซค์ผมก็ซื้อจากของผมถูกนี่แหละนะอันนั้นตัวนี้แท้หรือเปล่าบอกเลยว่าไม่แท้อันนี้โคลนนะก็เป็นของที่ราคาถูกง่ายๆสบายๆเพื่อนๆแบบใครที่งบน้อยก็ซื้อโคลนไปใครที่งบสูงหน่อยรู้สึกว่าเพิ่มอีกประมาณ 200-300 หรือว่าจะซื้ออะตอมแท้ตวง 3-4,000 5,000 รู้สึกว่าไม่เดือดร้อนอะไรก็ซื้อแต่หากว่าไม่มีปัญญาจะซื้อ 3-4,000 5,000 ก็ซื้อโคลนนะครับผมก็ถามว่าตัวผมสนับสนุนของอะไรผมไม่สนับสนุนของอะไรอะไรที่ผมมีปัญญาซื้อผมก็สนับสนุนตัวนั้นอย่างว่าแล้วก็เล่าในคลิปนี้เลยอย่างผมเคยบอกว่าผมชอบของพวกแมนฮัตเตอร์ค่ายแอดวีเคนเพราะว่าเขาเป็นสินค้าแท้แต่ราคาถูกแค่นี้ผมชอบตรงนี้คือราคามันอะตอมตัว6700 800
เต็มที่ราคาสูงสุดเขาอยู่ประมาณ 1,000 อย่างเงี้ย 1,050 เงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมโดนมาอะตอมหลายๆตัวของค่าย Advision ก็คือราคาถูกนั่นคือของแท้ราคาถูกผมก็เลยรู้สึกว่าเริ่มก็คือชอบแล้วก็ด้วยสไตล์ดีการดีไซน์สไตล์ของเขาก็ไม่ได้แพ้จากของแพงอะไรเลยนะผมก็มองว่ามันก็เป็นงานที่แบบเราก็ใช้ได้อ่ะมันต้องอะไรนักหนาชีวิตอ่ะเนาะชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเกิดอยู่ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ไปแล้วนะก็จะอะไรนักหนาน้ำยาต้องแท้แน่นอนน้ำยาโคลนไม่ดีเพราะน้ำยาโคลนอาจจะรับสารอันตรายแต่ว่าน้ำยาแท้โอเคเลยอร่อยกลิ่นชัดอะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือผมหนับหนุนนะสำหรับน้ำยาคือบางอย่างเนี่ยเป็นของแท้ผมหนับหนุนบางอย่างผมก็รู้สึกว่าแล้วแต่จะคิดตัวผมเองก็คือยังไงก็ได้แท้ก็ได้โคลนก็ได้ถ้าหากว่ามันมีผมก็เอามันได้อย่างอะตอมบางตัวเป็นยี่ห้อจากฝั่งยุโรปถ้ามันมีโคลนออกมาผมก็ซื้อเพราะว่าถ้าหากว่าซื้อของแท้ผมก็ไม่ไหวอ่ะก็กระเป๋ามันไม่ถึงอ่ะจะให้มาแบบแท้ทุกงวดซื้อทุกครั้งตายสิครับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาจากไหนมาซื้อทุกวันนะแล้วตัวผมเองก็เป็นนักรีวิวด้วยก็แบบก็อยากมีกระเป๋าแบบได้ใช้สปอนเซอร์เขาไม่ส่งมาให้มากูซื้อของคนก็ได้ ง่ายๆไม่มีสปอนเซอร์ส่งก็ซื้อของโคลนมารีวิวนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวโคลนตัวนึงเป็นกล่องเครื่องไม้เครื่องมือตัวนึงที่แบบว่าคือถ้าคิดว่าอยากจะประหยัดลงมาสัก200กว่าบาทเงี้ยมันก็โอเคแต่ถ้าใครคิดว่าเปลืองแค่อีก200กว่าบาทไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็ไปซื้อของแท้ได้แต่ถ้าว่าใครแบบอยากจะประหยัดเนื้อประหยัดตัวอยากจะแบบเก็บหอมรอมริบเรื่องเงินไปใช้อย่างอื่นบ้างเอาเงิน200กว่าบาทไปบวกซื้ออะตอมซื้ออะไรอย่างอื่นหรือว่าจะเอาเงินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ซื้อของโครนก็ได้ผมก็มองว่ามันก็เครื่องไม้เครื่องมือที่แบบค่อนข้างจะสิ้นเปลืองนะคือถ้าพูดตามแบบอะตอมนะหากว่าเกินหลัก1,500ขึ้นไปนี่ผมก็ไม่ซื้อแล้วนะยกเว้นพวกกล่องถ้ากล่องเนี่ยผมยอมรับว่ามันอาจจะต้องมีราคาสูงบ้างเพราะกล่องเนี่ยมันคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์การทำงานของมันเนี่ยยังไงมันก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของตัวระบบมันนะครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้งี้มันก็คงไม่มีอันตรายอะไรหรอกมั้งถ้าเป็นของโครนแต่ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันโคลนขึ้นมานะหากว่าวงจรอะไรมันไม่ดีเนี่ยมันมีอันตรายถ่านอาจจะระเบิดตูมคามือคุณได้ดังนั้นก็ควรจะซื้อของแท้พวกกล่องพวกหมดนะแต่ไอ้พวกอะตอมอย่างเงี้ยคุณถอดเอาไว้อะตอมมันก็คงไม่นั่นหรอกมั้งแต่อะตอมก็มันก็มีนะอะตอมโคลนที่แบบมาไม่ดีมันก็มีผมก็เคยได้จากน้องนุ่งคนหนึ่งก็เอามาให้ก็มันเป็นยี่ห้ออันเดอร์กราวผมก็เคยคิดว่าจะเอามารีวิวมันเป็นของโคลนแต่ว่าเอามาแล้วมันเกิดอาการช็อตระหว่างอะตอมเลยผมก็เลยแบบโอ้รู้ละทำไมถึงมันมีปัญหาก็คือบางทีตัวอะตอมตัวชิ้นนี่ตัวชนวนมันทำมาไม่ดีอย่างเงี้ยการออกแบบดีไซน์ไม่ดีโคลนแต่ละยี่ห้อก็มีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปก็โดยรวมๆผมมองว่าเป็นของที่น่าใช้อยากจะมีเครื่องไม้เครื่องมือสักชิ้นนึงเอาไว้สำหรับทำรีวิวหรือว่าเอาไว้ใช้ส่วนตัวก็ได้มาละของโครนคอร์มาสเตอร์โครนก็ง่ายๆเครื่องไม้เครื่องมือไม่ก็คืออันนี้ซื้อเองอ่ะผมก็ยังไงก็ได้ถ้าซื้อเองของผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องล็อกสเปคอะไรมากเพราะว่ามันก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้สำหรับตัวผมนะก็มันก็มีเอาไว้ก็ดีอ่ะจริงๆมันคือถ้าพูดตามหลักผมไม่ซื้อก็ได้อ่ะแต่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ให้แต่ก็อยากได้ไงทีนี้อยากได้คือของแท้มันก็เนาะคือมันยังไงฟิลของผมมันประมาณว่ามันก็ไม่ใช่ของที่น่าสักเท่าไหร่อ่ะก็ใช้ก็ได้ไปใช้ก็ได้อันนั้นก็คือถ้าเป็นไม่ได้ก็ซื้อมาอย่างนี้แหละของโครนง่ายๆ550ราคาถูกๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้ครับก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจของใครหลายๆคนได้นะครับ
กับเครื่องไม้เครื่องมือในการชุดเซ็ตเครื่องมือของโคลนนะครับก็ลองดูขึ้นว่าแล้วแต่เพื่อนๆเลยอยากจะแท้หรือโคลนก็แล้วแต่ฟีลความชอบโดยส่วนตัวของผมคือผมเป็นอย่างนี้นะครับก็ดังนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้ามีของแท้ผมก็จะรีวิวของแท้ถ้ามีของโคลนผมก็รีวิวของโคลนนะครับอันนั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้แล้วกันครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อทำให้ผมสามารถทำรีวิวได้เรื่อยๆและมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมขอบคุณจากใจจริงๆผมยอดจันทบุรีรีวิวบ้านสวัสดีครับ